นี่ครับเราเสียบปลั๊กแล้วปุ๊บถ้าบีสวิตช์มาที่ forward เนี่ยด้านซ้ายอนาลองบิดก็ได้ครับมาด้านซ้ายครับเดี๋ยวลองด้านซ้ายก่อนมาด้านซ้ายนี่ติ๊บอันนี้จะเป็นลูกกิ้งจะหมุนลักษณะแบบนี้อันนี้คือจะดูดอ้อยเข้าไปอนาลองเอาอ้อยมาครับใช่ถ้าบีสวิตช์มาที่ forward ปุ๊บอ้อยจะเข้าไปแล้วเดี๋ยวลองชิ้นนึงก่อนฮะเดี๋ยวจะใบอีกนึงครับรุ่นนี้ F4 รุ่นนี้เป็น F4 โครงสร้างสแตนเลสลูกปืน12ตัวอันนั้นลองกดเอาบิดซิมาตรงกลางเอาไว้ตรงกลางฮะป๊อกอันนี้คือสถานะนี้เป็นการทำงานแต่ถ้าเราป้อนไปแล้วอ้อยติดอ้อยติดขัดหรือเราอยากต้องการเอาออกมาคืนก็บิดซิปอีกด้านหนึ่งได้ลองดูฮะลูกกิ้งก็จะหมุนกลับด้านอย่าเพิ่งแย่ฮะเดี๋ยวแย่ฮะเดี๋ยวบีบนี้ปุ๊บนี่เห็นลูกกิ้งจะหมุนอ้อยด้านหนึ่งอันนี้มันจะถอยให้อ้อยกลับคืนในกรณีอ้อยติดอ้อยอะไรแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยได้ใช้ที่ผมใช้แค่นี้แหละป้อนอ้อยปิดถอดปลั๊กผมใช้แค่นี้แหละไอตัวนี้มันอะไรอันนี้เป็นปุ่ม emergency stop มีไว้สำหรับกรณีแบบว่าเปิดเครื่องไปทำงานไปแล้วสมมติเนาะมือเข้าไปยัดมือเข้าไปติดเกือบอุบัติเหตุสมมตินะฮะกดสต็อปปุ๊บมันก็จะตัดไฟเครื่องก็จะหยุดได้ครับถ้ากดปุ่มเนี้ยตัดไฟออกสั่งการทำงานไม่ได้เลยยกเว้นว่าเราจะคลายปุ่มโดยการหมุนตามลูกศรนี่ครับคลักเราถึงจะทำงานต่อได้เป็นใช่ครับเป็นปุ่ม emergency stop เอาไว้ใช้กรณีฉุกเฉินที่ผมใช้คั้นอ้อยสต็อปถอดปลั๊กเนี่ยจริงๆมันใช้ที่ใช้ปกติก็จะอยู่แค่นี้ส่วนนี้เป็นปุ่มสถานะการทำงานถ้าบิดไฟจะติดมันจะมีสถานะการทำงานอยู่ power นะนะลองเลยครับลองกดดูปุ๊บเอาอย่าพึ่งฮะนะลองกดมาทางนี้ดูทางนี้ครับทางนี้ผมไปด้านนี้ด้านพักตรงกลางปิดตักกดมาด้านซ้ายด้านซ้ายครับด้านซ้ายทางนี้แล้วลองกดสต็อปปึ๊กน่ะตัดหยุดบ่มีไฟโอนตัวบ่มีสายไฟว้าวลองคั้นดูเลยครับทีนี้โอเคคั้นแห้งสนิทรอบเดียวรุ่นนี้ F4 นะครับเป็น F4 ตัวใหม่เป็นตัวปี2066นะครับปี2ถ้าเป็นคีย์สลักก็ปี2023นะครับรอบเร็วกว่าเดิมนะครับตั้งรอบเร็วมากเลยรุ่นนึงผมรุ่นผมที่ผมใช้อยู่รุ่นโบราณตั้ง 3-4 ปีแล้วรอบช้าช้าแต่ทุกวันนี้รอบเร็วมากคันแป๊บเดียว F4 ก็ถือว่าหรูแล้วมีแหวนกันน้ำทุกตัวเลยแหวนกันน้ำหลายก็หาทุกปืนF4 800วัตต์รุ่นนี้มันจะมีเนี่ยเป็นแผ่นที่ไม่มีการตัดเลยแผ่นทั้งแผ่นเนี่ยเชื่อมต่อเต็มแผ่นเลยใช่ครับเนี่ยฐานเนี่ยเพราะนั้นน้ำจะไหลลงใต้เครื่องไม่ได้เลยเพราะว่าจุดที่เป็นเฟืองโซ่ขึ้นมาที่อยู่ในด้านในเนี่ยเขาทำขยักขึ้นมาเชื่อมแผ่นเป็นเหมือนเป็นขอบอ่างไว้ฮะเทน้ำไปน้ำไม่มีทางไหลลงเครื่องได้เลยหามอเตอร์หาโซ่หาเฟืองด้านในไม่มีทางก็เป็นตัวใหม่ที่ทำเพิ่งมาช่องระบายอากาศก็มีครบหมดเลยน็อตทั้งตัวก็เป็นสแตนเลสหมดแล้วสายไฟก็เปลี่ยนใหม่สายไฟใหญ่ขึ้นด้านในก็เป็นแจ็คเสียบได้แผ่นทางออกอ้อยก็ทำมาชิดนะพอดีกับลูกกิ้งเพราะนั้นชานอ้อยก็จะไม่หมุนติดเข้าไปด้านไหนไม่ม้วนกลับทำหลายอย่างได้กี่เท่าไรละชิมก็มันคั้นโอ้เต็มแล้วมันคั้นน้ำอ้อยได้เยอะครับอย่าพึ่งฮะอย่าพึ่งเอาแก้วมาก่อนฮะมาลองเดี๋ยวมันหยดเปื้อนแก้วนะครับแก้วสีฟ้าเสื้อสีชมพู
สลับกันเดี๋ยวมันหยดเปื้อนโอเคครับลองไปก่อนที่กอง200ไมครอนอันนี้แถม1อันสีงามเนาะเอ้ยอ๋อมันเป็นที่เหมือนจะเป็นที่นาปลูกเคยปลูกข้าวด้วยใช่ไหมเนี่ยดูทรงแล้วใช่ไหมครับแสดงว่ามันเป็นที่นาที่นามีน้ำขังตอนหน้าฝนไหมไม่ข้างบนมันจะเป็นนวลอยู่อ๋อเป็นนาดอนเป็นนาดอนโอเคสีน้ำก็จะไม่ค้ำแต่ถ้าเป็นลุ่มลุ่มน้ำขังนานๆสีน้ำมันจะคือมันต้องรอแล้งจริงๆสีน้ำมันจะสวยถ้าหมดฝนไม่ไหวรอมาคั้นสีน้ำจะค่อนข้างค้ำหน่อยครับใช่มีอ้อยหลังอ้อนด้วยนะมันขาย10บาทก็ขวด200ซีซี220ซีซีก็อยู่ประมาณนี้ครับ6ขวด50โหลละ100หรือ13ขวด100อะไรอย่างเงี้ยแต่ขายตามหมู่บ้านเรากินได้เลยเพราะว่ากองกองอันนี้ก็ถือว่าละเอียดนะโอเคเลย200ไมครอนแล้วมันไม่ยุ่งยากไงแต่ว่าข้ามคืนนั้นก็ยังมีตะกอนนะน้ำอ้อยตะกอนเยอะครับถ้าเราปล่อยให้น้ำอ้อยค้างคืนเพราะว่าน้ำอ้อยอ่ะวันนี้มองดูเหมือนจะใสนะแต่พอพรุ่งนี้ที่ก้นขวดมันจะมีจุดขาวๆครับนั่นเป็นตะกอนของน้ำอ้อยกากใยนะเป็นเส้นใยครับน้ำอ้อยบ้านอะไรนะครับบ้านป่าว่านตำบลห้วยยางนะครับดินก็ดินออกดินร่วนดินเป็นดินร่วนเลยนะมองดูว่าเป็นดินร่วนเนี่ยปลูกจากปลูกเลยน้ำอ้อยรสชาติแบบไหนก็ต้องชิมดูนะผมปลายปีที่แล้วมาส่งเดือนเลยเออส่งบ้านดงบังบ้านดงบังก็ไม่ได้ไกลจากนี่หรอกดูในเฟซอยู่ไม่ได้ไกลจากนี่ไม่ได้ไกลครับผมออกมาจากขอนแก่นเนี่ยเลยชุมแพมาเนาะเลยบ้านฝ่ายดินสอเลยบ้านหันค่ะเลยชุมแพมาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปใช่บ้านหันครับบ้านหันแล้วก็ดงบังก็มีคลองน้ําเหมือนกันแบบนี้เลยเป็นคลองน้ําเป็นต้นจากเป็นอะไรเป็นไอ้ต้นหมากเนี่ยที่นี่มันจะเป็นสวนหมากอ้วนน้ำอ้อยหอมกับบ้านผมอีกของผมจะเป็นอีกรถนึงแถวบ้านผมชิมน้ำอ้อยครับดินที่นี่เป็นแบบนี้ดินดีดินค่อนข้างดีครับดินแถวนี้ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรเป็นคลองน้ำสนใจเครื่องคานรุ่น F4 นะครับ 24,000 นะก็โทรมาที่เบอร์086315-2145นะครับหรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้แหละครับ086315-2145นะครับครับ